สดีครับวันนี้มีบอร์ดที่ผมประกอบเองนะครับมาให้ดูตัวนี้มันเป็นเพนนีบอร์ดนะครับมันเป็นเพนนีแต่ว่าผมลองเอาวัตเตอร์บอร์ดของจีนอะมาลองใส่ทั้งสองฝั่งอยากรู้เหมือนกันว่าฟิวเป็นยังไงปกติด้านหลังอ่ะด้านหลังเขาจะใส่เป็นอีกแบบนึงแต่นี่ผมเล่นแบบเอาข้างหน้ามาใส่ทั้งสองฝั่งเลยให้มันโยกได้อาจจะเล่นยากหน่อยแหละเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองมาดูกันตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันไม่เหมือนเซิร์ฟฟิลมันคล้ายๆก็จริงยิ่งถ้าเราปรับทักข้างหลังอ่อนๆมากๆเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้เลยก็ได้แต่นี้ผมปรับให้ข้างหลังมันแข็งช่วงข้างหลังอ่ะมันแข็งมันถึงยืนได้ส่วนข้างหน้าก็อ่อนนิดนึงเพื่อเราจะได้เลี้ยวค่อนข้างจะเล่นยากฟิลไม่เหมือนเซิร์ฟเลยคล้ายๆกันโยกได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนแต่ว่าวงเลี้ยวอ่ะแคบมากวงเลี้ยวในการเลี้ยวอ่ะจะแคบมากอันนี้ก็ทดลองทำดูเผื่อใครอยากลองผมก็เล่นสนุก